สวัสดีนักผจญภัยทุกท่านกันด้วยนะฮะอยู่ผมซินนะครับกับโรบล็อกสตีฟวันพีซนั่นเองยี่นี่ครับตอนนี้ก็ขี่เรืออยู่นะฮะถ้าขี่เรือแบบนี้ก็รู้เลยนะครับว่ารีวิวผลปีศาจที่บินไม่ได้แน่นอนนะฮะโอเคเรามาจอดที่เกาะบักกี้ก่อนแวบช่วยอับเอ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวเฮ้ยมันเรือกูมันกลายเป็นรถได้ไงวะเนี่ยมันขี่บนเกาะได้ด้วยเหรอเพิ่งรู้นะเนี่ยโอ้โหเลยโอ้เอาผังเปิดมาก็หาแล้วนะครับผมก็นะฮะสวัสดีเป็นทางการนะครับวันนี้ก็มารีวิวผลปีศาจเหมือนเดิมนะครับเรารีวิวมากันตั้งหลายผลแล้วนะครับยังไม่ได้รีวิวผลของพระเอกของเราเลยนะฮะนั่นก็คือผลโกมูนั่นเองนะครับโอเคนะครับก่อนจะเริ่มกันนะครับฝากเพื่อนๆนะฮะกดไลค์นะครับแล้วก็กดแชร์กด Subscribe นะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมนะฮะแล้วก็ฝาก Discord ด้วยนะครับมีกิจกรรมมากมายฮะเข้าไปได้เลยลิงก์ด้านล่างนะจ๊ะก็ขอบคุณนะฮะผลโกมูนะครับรหัสผลโกมูนะฮะจากน้องคนนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวแปะ Discord ไว้ให้นะฮะก็ไม่ต้องไปแอดเขาเยอะนะครับเหมือนเดิมเราโชว์สแตทก่อนนะครับสแตทของรหัสนี้ก็เมลี750นะครับฟุต750ดิเฟนซ์750นะฮะก็หายากนะครับที่แบบว่าผลโกมูที่มันมีสแตทตันแบบนี้นะเพราะว่าผลนี้มันไม่ค่อยมีใครใช้กันนะครับโอเคฮะงั้นเราไปเริ่มดูรีวิวกันเลยดีกว่าครับผมให้ความรู้กันเหมือนเดิมฮะผลโกมูนะครับหรือในชื่อภาษาไทยนะฮะผลยางยืดนั่นเองผลปีศาจที่ธรรมดาแต่ไม่ธรรมดาอ้าวงงอะดิพี่ก็งงเหมือนกันผลโกมูนะฮะหรือว่าผลยางนะครับเป็นผลปีศาจสายพารามิเซียที่เปลี่ยนร่างกายนะครับของผู้ใช้ให้กลายเป็นมนุษย์ยางที่มีความยืดหยุ่นสูงนะครับผลโกมูนะฮะเดิมทีแล้วถูกค้นพบโดยกลุ่มจนสลัดผมแดงนะครับแต่ลูฟี่ฮะเข้าใจผิดครับนั้นเสือไปกินเฉยเลยนะฮะมันนึกว่าเป็นผลไม้ธรรมดานะครับก็เลยทำให้มันกลายเป็นมนุษย์ยางนะฮะในปัจจุบันนั่นเองนะครับ โดยในโรบล็อกสตีฟวันพีซนะครับเราสามารถใช้สกิลจากผลโกมูได้ทั้งหมด7สกิลด้วยกันนะฮะมีอะไรกันบ้างนั้นเดี๋ยวเราไปดูกันเลยสกิลแรกนะครับก็คือหมัดยางยืดนั่นเองนะฮะเราจะเอาชื่อภาษาไทยทั้งหมดเลยนะฮะก็คือหมัดยางยืดนั่นเองนะครับใช้ด้วยการกดตัวแซดนั่นเองนะครับแบบนี้เลยเดี๋ยวเรามาโชว์กันนะฮะเราก็เล็งเมาส์ไปก่อนเราอยากใช้ตรงไหนเราเอาตรงประตูนี้แล้วกันแวบฟิวนะฮะนี่ประมาณนี้ครับผมนะเล็งมาอีกทีนึงแวบฟิวนะฮะก็ระยะอยู่ที่กลางนะครับไม่ไกลมากนะนี่ก็ถือว่าได้อยู่นะครับนี่ตรงนี้แวบมาดูตรงนี้ได้ถึงปะแวบไม่ถึงนะฮะอยู่ที่กลางๆนะครับไปดูกันว่าดาเมจเท่าไหร่เอ่ยมาเราจะรอไอ้พวกนี้มาสักคนนึงมาแล้วนะฮะมาดูกันมัดปืนยางยืดเรียบร้อยฮะ750พอดีเลยนะครับเท่าค่าดิวิฟุตเลยนะฮะมาหมัดปืนยางยืดเรียบร้อยเราชูพาคีดูครับแวบมาเลยหนูหมัดปืนยางยืดวิ่งเท่าไหร่วะนะ900ปะมองไม่เห็นวะมาฮะมากันอีกแล้วมาอีกแล้วมาดูดิแวบปิ้วเท่าไหร่วะเนี่ยปิ้ว1125นะครับถือว่าแรงเลยนะเนี่ยปิ้วเรียบร้อยนะครับก็นี่แหละฮะท่าแรกก็จะเป็นท่าธรรมดาเป็นท่าที่ลูฟี่ใช้ตอนแรกๆเลยนะครับท่านี้อะไรไอ้หนูอะไรล่ะครับไอ้หนูโอเคมาที่ท่าที่2กันนะครับชื่อว่าบาซูก้ายางยืดนั่นเองนะฮะท่านี้ใช้ด้วยการกดตัว X นะครับจะเป็นการใช้ทั้ง2แขนเลยนะฮะท่าแรกมันใช้แขนเดียวใช่ไหมท่านี้จะเป็นการใช้ทั้ง2แขนนะครับมาดูกันว่าเป็นยังไงนะฮะบาซูก้าหยางยืดยุ่งเอาอ่อนเลยได้แค่นั้นแหละครับ โอเคเอาใหม่บาซูก้าหยางยืดนี่ฮะก็ระยะเหมือนเดิมกลางๆนะครับบาซูก้าจะยืดโอเคมาเหมือนเดิมเราจะไปล่อพวกมันกันมาครับบาซูก้าหยางยืดอ่ะไม่โดนเอาใหม่ๆบาซูก้าหยางยืดเอาไปโดนอีกแล้วโอ้โหมันระยะมันสั้นกว่าอันแรกอีกนะเนี่ยส่วนดาเมจก็เท่าเดิมนะครับโอเคเราต้องเล็งให้ดีๆนะฮะบาซูก้ายางยืดเรียบร้อยบาซูก้ายางยืดเรียบร้อยนะฮะชูบาคีครับมาดูกันบาซูก้ายางยืดเท่าไหร่1125นะฮะ1125นะครับประมาณนี้นะสำหรับท่าที่2นะครับท่าต่อไปนะก็ถือได้ว่าลูฟี่ใช้บ่อยมากๆเลยนะครับก็คือหมัดปืนกลยางยืดนั่นเองนะครับใช้ด้วยการกดตัว C นะฮะตัว C เรามาดูกันนะครับอ
กดตัว C ปุ๊บ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 นี่ฮะจะเป็นดาเมจตัวนี้ปุ๊บ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 นะฮะใช้ท่านี้เรากดตัว C นะครับแล้วก็ใช้ได้กดค้างได้เลยนะครับมันจะใช้รัวๆเลยนะครับเดินได้ปะเดินไม่ได้นะฮะต้องใช้อยู่กับที่นะครับหันได้นะสามารถหันได้นะครับไปไปดูดาเมจกันดีกว่าว่าจะรัวขนาดไหนเราจะไปกันกลางวงล้อมครับผมกลางวงล้อมมาเลยมาเลยลากมาลากมาลากมาแล้วก็หันหมัดมันกดยังยืดปิ๊บ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 เท่าไหร่วะเนี่ยดาเมจ100กว่าๆนะ187นะครับแต่จะเป็นดาเมจรัวนะนี่ฮะโอ้โหโหแรงนะเนี่ยโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกนี่ไงนี่นั่งหงายไปดีนั่งหงายไปดีนะฮะโอเคต่อไปเครือพาคีครับเครือพาคีมาแหวบปู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 เท่าไหร่วะมองไม่เห็นวะมาแหวบปู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 281ครับ281รัว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 เลยนี่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 เนี่ย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 เป็นไงแล้วเป็นไงแล้วเทปละเทปละเทปละนี่นะฮะเป็นท่าของมันเอาไปมันเป็นคนยังยืดไปฮะหนีก็ท่าพื้นฐานก็หมดเท่านี้นะฮะก็ต่อไปจะเป็นเกียร์2นะครับลูฟี่สามารถใช้เกียร์2ได้นะฮะจะได้ไม่ต้องเสียใครไปจะได้ไม่ต้องมีใครไปจากฉันอีกท่าของฉันทำให้ทุกอย่างพัฒนาเพิ่มขึ้นไปอีกขั้นเกียร์2โดยคุณสมบัติของเกียร์2นะครับมันจะทำให้ทุกสกิลเร็วขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นโซ่นะครับนี่โซ่ที่เราใช้อยู่ประจำอ่ะในการพุ่งไปพุ่งมามันจะสามารถใช้ได้รัวๆและก็ใช้ได้เร็วมากๆเลยนะครับเดินชมจันด้วยหรือเปล่านี่ไม่แน่ใจนะแต่ว่าทุกสกิลนะครับไม่ว่าจะเป็นหมัดปืนยางยืดหมัดอะไรพวกนี้น่ะจะเร็วมากๆเลยนะครับแต่มันจะแลกมาด้วยเลือดของเรานะครับที่จะลดตลอดเวลานะฮะนี่ก็เป็นข้อเสียนะครับเอาเป็นว่าท่านี้น่ะมันแรงก็จริงนะครับแต่เราไม่สามารถใช้ได้ตลอดเวลานะจ๊ะอ่ะเรามาเปิดกันดีกว่าฮะโอเคเดี๋ยวเราลองเทสแบบว่าใช้โซก่อนนะนี่ฮะใช้โซแล้วก็มันมีดีเลย์อยู่ประมาณวิ2วินะประมาณ2วินะโอเคเราจะมาลองใช้เกียร์2กันดูมาเกียร์สึกันโตมาเกียร์โตมาดูดิแวบ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 อุ้ยๆตกน้ำตกน้ำอุ้ยเร็วเกินว่ะทุกคนเดี๋ยวนะกูขอพักก่อนโหใช้โซได้รัวๆจริงๆครับทุกคนนะโอเคอีกเอามาอีกทีนึงมาเกียร์สกัดโตฟิป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 แวบ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 อุ้ยอุ้ยบักพอแล้วพอเลยโอเคนี่คือความสามารถของเกียร์2คร่าวๆนะครับที่จะทำให้โซของเราเนี่ยนะฮะไปได้เร็วขึ้นนะครับโอเคแวบมาดิไปดิแวบแวบอุ้ยฮะประมาณนี้นะประมาณนี้โอ้โหสุดจัดประหลัดบอกว่ะเกียร์2ของเราแต่จะสังเกตได้ว่าเลือดเราจะลดนะครับโอเคเดี๋ยวผมกดให้ดูนะฮะนะดูที่หลอดเลือดนะครับจะเห็นว่าเลือดลดทีละนิดทีละนิดนะประมาณนั้นนะครับเลือดเราก็จะลดนะครับก็เอาเป็นว่าใช้อย่างระมัดระวังแล้วก็อย่าใช้บ่อยก็แล้วกันนะครับนะประมาณนี้นะแล้วเรามาดูอีกนะครับ3สกิลที่เหลือนะ3สกิลนี้ต้องเปิดเกียร์2ตลอดเวลานะครับมาที่ท่าแรกนะครับชื่อว่าหมัดปืนเจ็ตยางยืดนั่นเองนะครับกดตัว V เหมือนเดิมนะครับท่านี้ใช้ด้วยการกดตัว Z นะครับมาลองดูกันหมัดปืนเจ็ดยางยืดนี่ฮะมันจะมีออร่าด้วยนะครับนี่เปี้ยวนะมันจะเร็วมากนะครับนี่เปี้ยวเปี้ยวแล้วก็ระยะจะไกลมากเลยนะฮะเราลองดูกันตรงนี้ว่าจะถึงปะงับไม่ถึงวะเฮ้ยไม่ถึงหรือว่าไม่โดนวะนี่ฮะถึงครับงับไม่ถึงนะฮะตอนนี้มาแหวบโอ้โหดาเมจเท่าไหร่เนี่ยอยากเห็นดาเมจมากเลยหมัดปืนเจ็ดยางยืดเท่าไหร่วะพันกว่าปะ1125นะครับชูพาคีไปด้วยเท่าไหร่วะนะไม่เห็นอีกแล้วเร็วจัดประหลัดบอกนี่ไงนี่ไงอุ้ยเท่าไหร่มองไม่เห็นอ่ะประมาณ 1,600 นะฮะโอ้โหแรงกว่าสุดจัดว่าโอเคนะฮะฮาคิเราเป็นสีแดงเลยเว้ยโอเคขอปิดก่อนนะฮะเดี๋ยวเลือดหมดนะครับโอเคมาที่ท่าต่อไปนะครับก็คือเจ็ตบาซูก้าอย่างยืดนั่นเองนะครับนะฮะมาลองดูกันว่าเป็นยังไงนะครับท่านี้ใช้การกดตัว X เหมือนเดิมนะครับจะเป็นแบบนี้ฟึบนะฮะโอ้โหจะเร็วกว่าเมื่อก่อนอันก่อนเยอะเลยเนาะเร็วมากเร็วมากนะครับแต่ระยะน่าจะสั้นเหมือนเดิมโอเคมาลองกันมัดไม่ใช่ดิเจ็ตบาซูก้าหยางยืดนี่ไงโอ้โหหลับเลยหลับเลยเนี่ยน็อกเลยนะเจ็ตบาซูก้าหยางยืด
จสปอสกายังจืดนี่ฮะ1,200เหมือนกันใช่ไหมนี่ไงนี่ฮะเชือกเครือบาคินี่ไงเฮ้ยยะนี่ไงโอ้โห1,600นะฮะนี่ไงโอ้โหหาคีเป็นสีแดงว่ะหาคีเป็นสีแดงอะไรล่ะครับน้องนะฮะ1,600ครับเจ็ดปัสกาอย่างยืดนะฮะแล้วก็หมัดปืนเจ็ดอย่างยืดต่อไปครับเป็นอันติได้เลยนะฮะก็คือหมัดปืนกลเจ็ดอย่างยืดนั่นเองนะครับปืนกลยางยืดนั่นแหละแต่ว่าจะอัปเกรดไปนะฮะโดยการใช้ด้วยเกียร์2นะครับมาดูกันแบบนี้ฮะโอ้โหดาเมจโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกมาโอ้โหหุ้ยแม่งเท่ว่ะเครือบาคีดูดิโอ้โหเป็นสีดำด้วยนะฮะแต่ว่าผมชอบสีนี้มากกว่านะโอเคไปดูกันโอเคโอ้โหนั่นละ375ฮะทุกคนโอ้โหทีละ375กันเลยทีเดียวแวบแวบแมพแมพแมพโอ้โหเกือบอาคีครับเม้าแล้วก็เปิดฮะไม่ใช่ดิหมัดปืนกลเจ็ดยางยืดนะฮะโอ้โหโอ้โหโอ้โหแล้วก็โซครับโซรัว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 แฟบแฟบแฟบนี่ในโอ้โหโอเคฮะก็หมดไปแล้วเดี๋ยวเราไปหวดกับลูฟี่ดูดีกว่านะครับว่าดาเมจจะสู้กับลูฟี่ตัวจริงได้หรือเปล่านะไปดูกันครับผมเดี๋ยวเราต้องไปซื้อเรือก่อนนะครับเพราะว่าผลนี้บินไม่ได้นะครับประชดไปกันเลยทุกคนยูฮูนี่ครับมาไปหาลูฟี่ตัวจริงกันดีกว่าเราจะไปตบลูฟี่ตัวจริงกันนะฮะตัวปลอมกินผลโกมุเหมือนกันนะฮะเราจะไปตบตัวจริงกันโอเคครับทุกคนครับมาเรามาถึงแล้วนะฮะก็ลูฟี่นะครับเราเตรียมพร้อมก่อนนะฮะเปิดเกียร์2ครับเปิดฮาคีครับไปลุยกันเลยแฟบมันก็เปิดหาคิดกันหวดไปหวด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 มาดิมาดิมาดิเอาดิเอาหวดกันแล้ว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 ตายก่อนอุ้ยโอ้มันเกือบตายเลยอ่ะผมไปปล่อยตัวซีซะก่อนนะครับโอเคไม่เป็นไรเอาใหม่เว้ยใหม่เว้ยอยู่ไหนอยู่ไหนนี่ไงตายไปต้องเปิดหาคิดสังเกตด้วยนะฮะมันจะตีเราไม่เข้านะครับมาใหม่ใหม่ใหม่แฟบเอาเล่นไงล่ะครับอุ้ยโอ้ไม่เจ็บว่ะเจ็บว่ะแล้วไงล่ะครับแล้วไงล่ะครับเหมือนลอยเวนเหมือนลอยเวนฮะมึงเหมือนลอยลูฟี่ฮะลูฟี่ฮะอุ้ยโอ้เจ็บเจ็บเจ็บอ่ะเจ็บ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 แล้วครับลูฟี่เจ็บอ่ะครับเจ็บอ่ะครับเจ็บนี่ไงเรียบร้อยคุณหนีละพอแล้วฮะทุกคนพอละก็ถ้าเล่นดีๆก็น่าจะแบบว่าตัวละประมาณสัก3ถึง3 4วิได้มั้งนะประมาณนั้นแหละนะครับโอเคโอ้โหเลือดผมลดรัวๆด้วยโอเคครับผมก็มาสรุปกันเลยดีกว่านะครับว่าผลนี้ดียังไงก็ถือว่าเป็นผลที่เร็วมากๆเลยนะในการต่อสู้ในการทำดาเมจก็อยู่ค่อนข้างกลางๆนะครับไม่ได้สูงมากนะครับแต่จะเร็วนะครับในการต่อสู้ทำดาเมจอะไรพวกนี้นะฮะก็เอาเป็นว่าใครที่ชอบลูฟี่อ่ะนะฮะแนะนำว่าให้เล่นผลนี้ไปเลยนะถ้าชอบลูฟี่จริงๆก็คือเล่นไปเลยผลนี้นะครับแต่ข้อเสียของเกียร์2ก็อย่างว่าแหละครับถึงจะเร็วก็จริงแต่เลือดเราก็จะลดอยู่ตลอดเวลานะจ๊ะแล้วก็เป็นผลปีศาจที่บินไม่ได้ด้วยนะครับอันนี้ก็เป็นข้อเสียนะฮะคิดว่าอนาคตน่าจะมีอัปเดตเกียร์3และเกียร์4นะครับแต่ว่าไม่รู้ตอนไหนเนี่ยนะฮะถ้ามีเกียร์4ก็น่าจะบินได้นะครับแต่ถ้าอัปเกียร์3จริงๆเนี่ยนะฮะผลนี้ก็จะอัปเป็นสีม่วงนะครับเป็นผลหายากหรือว่าผลแรนั่นเองนะครับโอเคก็ที่เหลือก็ให้น้องๆตัดสินใจเอาเองนะว่าอยากจะเล่นผลนี้หรือเปล่านะครับผมก็รีวิวให้ได้แค่นี้นะก็นะฮะผลนี้ผมให้6เต็ม10คะแนนนะครับผมแล้วน้องๆให้กี่คะแนนก็คอมเมนต์กันมาได้นะครับที่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับสำหรับวันนี้ครับขอตัวลาไปก่อนฮะแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในวิดีโอหน้านะฮะ See you later ครับผมบ๊ายบายฮู้ฮู้